วิธีแก้ไขเสื้อคอลึกเกินไปอันเชื่อว่าเป็นปัญหาของหลายๆคนเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเสื้อตัวนั้นค่ะเป็นเสื้อแขนกุดอ่ะมันก็จะแก้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่มีแขนแบบนี้ค่ะมันก็จะมีขั้นตอนที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะเสื้อค่ะถ้าเกิดว่าคอมันลึกเกินไปเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนที่เราจะแก้ดูตรงนี้นะคะถ้าเกิดเสื้อคอตรงนี้มันลึกเกินไปวิธีการนะคะให้เราเก็บจากบ่าตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะเก็บจากบ่าขึ้นคอมันก็คือจะตื้นขึ้นแล้วเห็นไหมคะนี่ถ้าเป็นเสื้อแบบแขนกุดนะคะเราก็เก็บจากบ่าแบบนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นเสื้อที่มีแขนแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเราจะเก็บเนี่ยเพราะว่ามันติดแขนใช่ไหมคะมองแพทเทิร์นโดยรวมเสื้อตัวนี้ก็คือจะเป็นเสื้อที่มีแขนแล้วก็มีส่วนของตัวเสื้อเนาะที่มันมีจุดเชื่อมกันก่อนที่มีจุดเชื่อมกันแบบนี้ในขั้นตอนแรกอย่างที่บอกไปว่าเรานะคะจะเก็บจากส่วนของบ่าใช่ไหมคะบ่าก็คือตำแหน่งตรงนี้มันมีส่วนเชื่อมติดกันกับวงแขนอันดับแรกค่ะให้ล้อวงแขนออกมาก่อนนะคะวงแขนเนี่ยแยกเขาออกมาก่อนเลยแยกออกมาเลยนะคะเป็นแบบนี้แขนถูกแยกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นค่ะก็เก็บบ่าตรงนี้เข้านะคะเก็บจากหัวไหล่ตรงนี้ค่ะเก็บบ่าพอเก็บบ่าเสร็จแล้วค่ะบ่าก็คือจะตื้นขึ้นสมมติว่าเราค่ะเก็บลงมาอยู่ที่1นิ้วนะคะวัดจากข้างบนลงมา1นิ้วพอเราเก็บบ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะวงแขนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอามาเย็บประกบของเดิมใช่ไหมคะเอาตัวแขนเข้ามาประกบเหมือนเดิมมันประกบเข้ากันไม่ได้เห็นไหมคะเพราะว่าวงแขนตรงนี้ค่ะมันเล็กลงแล้วเห็นไหมวงแขนตรงนี้มันแคบลงมันไม่สามารถเย็บประกบเข้าไปได้ฉะนั้นค่ะเราค่ะตัดคว้านลงมานะคะ1นิ้วใช่ป่ะเราเก็บบ่าลงมา1นิ้วเรานะคะจำเป็นจะต้องตัดคว้านตรงนี้นะคะลงมาด้วย1นิ้ววัดลงมาเลยค่ะ1นิ้วเท่าๆกันตรงนี้นะคะ1นิ้วเท่ากันกับข้างบนนะแล้วก็จากนั้นค่ะก็โค้งนะคะโค้งวงแขนตรงนี้ใหม่โดยใช้ไม้โค้งอันนี้นะคะวิธีการแบบอธิบายในการโค้งเนี่ยอันน่ะได้แนะนำไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะลองไปเลื่อนหาดูคลิปดูนี่นะคะแล้วก็ใช้ไม้โค้งในการโค้งแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเขียนว่าวงแขนเสื้อหน้าหลังใช่ไหมคะก็ให้เราโค้งแบบนี้แล้วก็ตัดคว้านเพื่อให้ตรงนี้ค่ะมันกว้างขึ้นพอวงแขนตรงนี้มันกว้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากนั้นค่ะเราก็เอาแขนตรงนี้ค่ะมาเย็บประกบเหมือนเดิมเข้าไปนี่นะคะก็ย้ายแขนนะคะเข้ามาเย็บประกบเหมือนเดิมนี่ค่ะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่มีวงแขนก็เหมือนกันนะคะเป็นเสื้อที่แขนกุดเหมือนกันนะคะวงแขนเราก็จำเป็นจะต้องคว้านลงมาเหมือนกันพอเราเก็บบ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววงแขนตัวนี้ค่ะมันอาจจะไปติดจักระแร้เกินไปใช่ป่ะก็ให้เราตัดคว้านตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ใส่ออกมานะคะจะได้สบายตัวใส่แล้วก็แบบไม่รู้สึกอึดอัดตรงบริเวณวงแขนตรงนี้เวลาแบบเอี้ยวแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขคอที่ลึกเกินไปค่ะเราจะเก็บจากบ่าขึ้นนะคะโอเคคลิปนี้เท่านี้ค่ะ